เชิญท่านพิรเดชก่อนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิรเดชคำสมุทรผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคก้าวไกลครับจากขอขอบคุณอนุกรรมาธิการนะครับที่ทำรายงานการแก้ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศผมจะพูดให้เร็วนะครับเพื่อที่จะแบ่งเวลาให้กับเพื่อนเผื่อจะได้พูดได้มากขึ้นนะครับในรายงานครับเป็นรายงานที่ดีมากนะครับแต่คราวนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากวันนี้นะครับเราก็จะทราบกันนะครับตามหน้าข่าวนะครับPM 2.5 ในกรุงเทพนะครับมีค่าประมาณ101นะครับ AQI นะครับตอนณปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเกิดในอีก3เดือนข้างหน้าถ้าเกิดไปอยู่ในจังหวัดเชียงรายอย่างอำเภอแม่สายบ้านผมเนี่ยฝุ่นควัน PM 2.5 เนี่ยจะมากกว่านี้ 5-6 เท่าครับผมนะฮะคราวนี้คือในรายงานเนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือในรายงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับนโยบายนะครับการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอาหารสัตว์นะครับในประเทศเพื่อนบ้านถ้าเกิดวันนี้เราเปิดแอปพลิเคชันที่ดูทิศทางลมนะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้มีการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางเวียดนามทางประเทศลาวมาทางประเทศไทยแล้วเข้าภาคกลางในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีการเผาไหม้จากประเทศเมียนมาด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็การเผาไหม้อ้อยจากภาคกลางแล้วตีขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเจอค่า PM ที่มันสูงขึ้นเราไม่มีการพูดถึงนโยบายต่างๆของต่างประเทศเลยครับว่ามันมีผลอย่างไรบ้างเพราะว่าในปีที่ผ่านมาถ้าเกิดเราพูดถึงรายงานตัวนี้ที่พูดถึงช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเมียนมากว่า 700,000 ตันครับแล้วจนถึงวันนี้สัญญาในการนำเข้าเนี่ยมีผลจนถึงสิงหาปีนี้ฮะมากกว่า 700,000 แล้วครับความหมายคืออะไรตอนนี้ยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ครับฉะนั้นเราหนีไม่ออกในระยะกลางเนี่ยเราผมได้มาพูดอภิปรายในเรื่องกับ PM 2.5 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมอยากเห็นโรงงานที่มีการสร้างหน้ากาก N95 ในประเทศไทยจนถึงวันนี้1ปีเรายังไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรว่าหน้ากากธรรมดาไม่สามารถที่จะกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ต้องใช้หน้ากากที่มีค่าเป็น N95 เท่านั้นเรายังไม่เห็นอุตสาหกรรมตรงนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังไม่สร้างผลประเมินครับประเมินค่า PM 2.5 ในปีงบประมาณปี64เนี่ยนะครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเนี่ยมีงบประมาณที่ไปซื้อเครื่องกรองอากาศนะครับมูลค่าเครื่องละ10,000บาท 1,000 เครื่องเรายังไม่รู้เลยครับว่าเครื่องตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดไปอยู่แล้วเนี่ยจะวัดผลอย่างไรนะฮะเนื่องจากรายงานตรงนี้อยู่ก่อนงบประมาณปี64ผมจึงอยากจะเพิ่มว่าในรายงานควรจะมีตัวชี้วัดว่าถ้าเกิดเราทำอย่างไรผลจะออกมาดีหรือไม่เพื่อจะไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตข้างหน้าครับก็มีเรื่องเพิ่มเติมในรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณพิรเดชนะครับท่านขอไว้5นาทีแต่ว่าใช้เวลาไปไม่ถึง